ครับทุกคนวันนี้เพี้ยนจะมารีวิวนะครับน้ำอารมณ์จากประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ราคา45บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยมันต่างจากของไทย15บาทยังไงนะครับตัวนี้เป็นออริจินัลอินบูซูก้าฟรีนะครับซอฟต์ดริงค์นะครับก็เป็นเครื่องดื่มอัดก๊าซนะครับแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้โดยส่วนประกอบนะครับก็เขียนว่าส่วนประกอบสำคัญนะครับน้ำ 78% แล้วก็เป็นวัตถุเจือปนอาหารนะครับแล้วก็วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเขียนแค่นี้เองเหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขียนแค่นี้เดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะของอังกฤษนะครับเพราะว่ามันแพงกว่าของไทยนะครับ3เท่าเนี่ยเราอยากจะรู้นะครับว่าให้มันรสชาติเป็นยังไงกันบ้างโอเคกากมันครับพ่วงมานะครับก็ตัวนี้เป็นอินบูชูก้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะเฮ้ยกลิ่นหอมหอมโอเคครับคราวนี้เราชิมรสชาติกันเลยตัวนี้อย่างแรกนะครับมันเขียนว่าเครื่องดื่มอัดก๊าซนะแต่รสชาติที่เรากินเข้าไปนะครับมันเหมือนกับในเรื่องของการนะอันนี้เรื่องของการวิจารณ์ง่ายคือเหมือนกับเราเปิดพวกโค้งครับแล้วก็ปล่อยไปข้างนอกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยดังนั้นรสชาติเนี่ยความซ่ามีไหมมีแต่ว่ามันแบบไม่แบบอัดแน่นเหมือนกับก๊าซไทยครับอันนี้คือความแตกต่างของในเรื่องของก๊าซนะครับแล้วสีเนี่ยก็เหมือนกับสีชานะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นชูการ์ฟรีอ่ะคือหวานน้อยคือพี่อันเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มพวกนี้พี่อันชอบกินพวกเป็นชูการ์ฟรีนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแต่ไอเนี่ยมันก็แบบอะไรออกแบบเชิงแบบเขาเรียกอะไรหวานๆเปรี้ยวๆก็ถือว่ากินได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกปากคนไทยนะครับเพราะคนไทยจะชอบความหวานเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเทียบตัวนี้นะครับกับโค้งเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดเทียบกับมันคล้ายๆกึ่งโค้กกับไอรูทเบียร์อะเอ็นดับบิวผสมกันนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเอาสองอันเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็ลดความเข้มลงครึ่งนึงอ่ะอันนี้คือรสชาติเนี่ยใกล้ๆคล้ายกึ่งรูทเบียร์นิดนึงโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ในราคาที่แพงกว่าของไทย3เท่านี้ก็แบบโอ้โหซื้อไม่ค่อยลงนะครับซื้อไม่ค่อยลงแต่ถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆนะครับถ้าเกิดเป็นเงินอังกฤษเขาก็บอกว่าไอ้นี่ถูกนะครับว่า45บาทเท่ากับ45บาทของเรามันคนละราคากันนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับ